ไปดูคนหลงวันแม่กันหน่อยค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีเด็กนักเรียนหญิงชั้นม3นะแบบทำข้าวไข่เจียวไปกินที่โรงเรียนทุกวันเลยอ่ะหวังว่าจะเก็บเงินไปซื้อพวงมาลัยแบงค์พวงมาลัยที่ทำมาจากธนบัตรเอาไปไหว้คุณแม่ในวันแม่<จ>ะนะจะเ <จะ S 2> ซอร์ไพรส์ใช่ปรากฏว่าเนี่ยแหละค่ะเป็นภาพของพวงมาลัยที่น้องไปซื้อบบใช่ค่ะพอนำไปให้คุณแม่แล้วเนี่ยลองคลี่ดูปรากฏว่าเป็นแบงค์ปลอมคุณเทก เออม,มันระบาดอีกแล้วนะคะคราวนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยพวงมาลัยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะทํามาจากแบงยีค่ะเป็นของเด็กหญิงวรรณสาวรรณทไทยสงอายุ14ปีนะคะเจ้าตัวเนี่ยนำมามออให้กับคุณแม่ในวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยบอกว่าเห็นมีคนนํามาโพสต์ขายมองว่าสวยดีก็เลยอยากจะนํามาไหว้แม่เขาขายกันอยู่ที่ราคา340บาทน้องก็เลยเก็บเงินค่าขนมที่แม่ให้ไปโรงเรียนทุกวันวันละ30บบาทน้อง ใช้เงินแค่10บาทคุณเทคคุณผู้ชม oh อีก20บาทเนี่ยเก็บไว้ 1, <Yeah. S> 1สัปดาห์เลยนะ <Ừ. S 1> เก็บเงินแบบนี้ยอมหอ่อข้าวไข่เจียวไปกินที่โรงเรียนปรากฏว่าพอเก็บเงินได้ก็ไปสั่งซื้อพวงมาลัยมาให้คุณแม่พอคุณแม่นําพวงมาลัยมาแกะดูค่ะพบว่าแบงค์ที่นํามาพับเป็นดอกไม้ทําพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบงค์ปลอมปะปนอยู่กับแบงค์จริงนะคะมีแบงค์จริงอยู่10บใบด้วยกันแล้วก็มี mm hmm. แบงค์ปลอมอยู่5ใบลักษณะเหมือนกับว่านําเอากระดาษเนี่ยไปถ่ายเอกสารส พอน้องรู้น้องเสียใจมากน้องผิดหวังเดี๋ยวนะฮะคือเหมือนกับว่าแซมของปลอมเข้าไปใชค่คือแบงค์ยี่เนี่ยมีสังหมด15ใบมันก็จะมูล,ลค่า300บาทแต่เขาขาย340อาจจะคิดค่าทําเนี่ยสีบาทแต่ปรากฏว่าสอดไส้แบงค์ปลอมมา5ใบก็คือมูล,ลค่า100บาทเลยใช่โ oh อ,อ้โหพอรู้อย่างนี้ก็แบบ เสียความรู้สึกน,นะคะขณะที่คุณแม่เองก็บอกว่าเห็นลูกห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนทุกวันเนี่ยก็ผิดสังเกตนะแต่ว่าก็ไม่ได้ถามอะไรค่ะจนกระทั่งถึงวันแม่ลูกเอาพวงมาลัยเงินมากราบรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างมากนะคะแต่พอรู้ว่าลูกตัวเองถูกหลอกก็สงสารลูกค่ะก็เลยพาลูกไปแจ้งความที่สพพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ติดตามตัวคนที่มาโพสต์ขายแบบนี้ดําเนินคดี กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ